ล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ผมจะเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับก็ต้องบอกว่ากับรายการสดนะครับที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ในเบรกนี้กลับมาเปิดรับสายนะครับรวมทั้ง SMS ด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับครับมาเปิดรับสายแล้วก็ทักทายเพื่อนใน Facebook Live ด้วยนะครับครับไหนยังเหลือใครอยู่บ้างเมื่อกี้เราช่วงพักเบรกหายไปพักนึงเขาบอกว่าถ้างบ 2-3 แสนในการซื้อบิ๊กไบค์ได้ทําไม่เป็นเนี่ย 3 แสนน่าจะได้ตัว650650เล่นได้นะครับกําลังดี650ใช่650อยู่ประมาณเนี้ย 3 แสน 301นะครับเป็นทั้ง Honda CB 650F CBR 650F แล้วก็ตัวของNinja 650แล้วก็ Z 650เล่นได้นะครับถามว่าขี่ไม่เป็นเดี๋ยวนี้ก็มีโรงเรียนไหนโรงเรียนนะครับไปเรียนก่อนโอ้เขามีเปิดสอนเต็มเลยบางที่คือว่าซื้อรถแล้วก็มีคอร์สเรียนด้วยคอร์สเรียนด้วยอย่าง Honda เนี่ยซื้อเขาสอนก่อนเลยฮะใช่จนกว่าจะเป็นมีแบบว่าสอบไปกับขี่ด้วยอะไรก็มีซื้อไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจก่อนแล้วก็ไปเรียนขับขี่เสร็จแล้วก็ค่อยเข้ามาขี่นะครับประมาณนี้อ่ะ SMS มีไหมครับอันนี้ SMS เก่านะครับอาวันกับ S พันธุ์ดับนาฮะ SMS ใหม่มีไหมนะครับใน Facebook Live นะครับท่านผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะนะครับอันนี้เอลิเมนต์เก่าของเบรกที่แล้ว Forza 300ปี2013วิ่งประมาณ 7,000 โลราคา 120,000 แพงไหมนะครับทาง Facebook ตึงไปครับนะครับรถตกปีเยอะแล้วนะปีนี้ปี17แล้วนะครับปี13ถึงจะ 7,000 โลจริงอ่ะแต่รถมันตกปีนะครับราคา 120,000 ถือว่าค่อนข้างจะแรงไปนะครับลองต่อรอสักนิดนึงนะครับถึงตัวเลขใหม่มันจะน้อยก็จริงอ่ะแต่เราก็รถมันก็หลายปีแล้วไงแสนท้วนอ่ะนะครับลองต่อลองดูก่อนนะครับแสนสองถือว่าตึงไปนะไม่เกินแสนอ่ะพอทราบมือสองอ่ะอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ตัวเลขเขาได้ไง 7,000 รถสดไม่น้อยแต่ไม่รู้ว่าไปปั่นมาเปล่าไม่จริงหรือเปล่าก็เช็คได้นี่บิ๊กวิงรถพวกนี้มีประวัติอยู่แล้วถ้าเผื่อว่าเป็น250เนี่ยจะเป็น Honda Wing Center ธรรมดายังไม่ถึงกับบิ๊กวิงอันนี้พูดถึงอะไร Forza 300 Forza 300ใช่ Honda 300ปีจะขายที่ Honda Wing อ๋อ Honda Wing ใช่อ่ะมี O 100ครับอยากออกตัวให้เร็วเอ้ยนี่เป็น SS9 อันนี้ซ้ำๆไม่เป็นไรไล่ข้างที่บอกครับไล่เม็ดกุดชามนะครับแล้วก็ถ้าจะให้นั่นหนูก็ไปผ่าท่อซะให้มันโล่งๆวิ่งดีขึ้นมาอีกหน่อยนึงพี่เขาบอกขอบคุณมากครับแต่ถ้ามีวิธีเช็คอย่างนะพี่ถ้าแบบว่าวิ่งน้อยแต่ว่าปีเยอะเนี่ยพี่ลองดูหลายๆอย่างว่าเครื่องมีการแกะมาหรือเปล่านะครับแล้วก็รถเสียศูนย์ไหมไปจนถึงระบบเบรกซึ่ง 7,000 โลแน่นอนว่าระบบเบรกชุดแรกจากโรงงานเนี่ยยังไม่หมดแน่นอนครับ 7,000 โลต่อให้แบบว่าเบรกหนักยังไงก็แล้วแต่ตัวนี้มีระบบเบรก ABS เพราะฉะนั้นลองขี่ดูนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไปจนถึงเนี่ยดูอย่างที่บอกเครื่องยนต์มีน้ำมันเยอะไหมเสียงเครื่องยนต์กระพือหรือว่าเวลาออกตัวมีกระชากไหมถ้าเผื่อว่าอาการกระชากเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ว่าประมาณหมื่นเขาเรียกว่าหมื่นหมื่นห้าโลเป็นต้นไปมันหมื่นสองถึงหมื่นห้าเนี่ยอาการจะเริ่มออกแต่ถ้าเผื่อว่า7,000โลเนี่ยมันน่ากลัวสำหรับรถปี2013ครับผมอ่ะดูทางหน้าจอครับ MT 09ครับกับ CB 60F เอาตัวไหนดีครับก็ต้องดันไปซีเยอะดิใช่ไหมแล้วยิ่งตัวใหม่นี่โหสีพาสเทลแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดด้วยนะฮะแล้วก็เป็นข่าวดีที่ในวันที่22 23นี้นะครับได้รับเชิญไปทำการทดสอบที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น MT 09 Yamaha Arctic นะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆที่เป็น Yamaha Big Bike เชิญมาเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเขาไม่บอกอะไม่เป็นไรพูดไปมากพูดไปแล้วอ่ะขอบคุณมากเต็มๆเจ้าของยี่ห้อดูแล้วกันนะครับใครพูดนะครับก็เลยไม่มีสิทธิ์ต่อไปครับมีไหมครับเรียบร้อยเลย CB 500X ครับจากผู้ใช้จริงเป็นอย่างไรบ้างครับ 500X จากผู้ใช้จริงเราไม่ได้ใช้จริงนะแต่ว่าเราก็มีได้รับไปทดสอบนะเป็นรถสไตล์เอเวนเจอร์แบบว่าเป็นดูว่าโพสกึ่งๆนะฮะเป็นรถสูงซึ่งสามารถลุยทางดำได้แล้วก็ทางฝุ่นแบบนิดๆนะฮะในรูปแบบซอฟต์อินดูโร่ครับ
ถ้าใช้งานจริงเป็นอย่างไรเท่าที่ทดสอบมานะก็ถือว่าเป็นรถที่ให้อัตราการตอบสนองที่ระดับหนึ่งไม่ถึงกับปิดบาร์อะไรมากถึงแม้ว่าจะมีซีซีที่500ก็ตามนะครับตัวนี้ราคาตัวนี้เท่าไหร่ก๊อปจำไม่ได้จริงๆ500อยู่ที่ 200,000 กว่าครับ 200,000 กว่าครับผมถ้าเผื่อว่าชอบเป็นแนวที่แบบว่าทางดำด้วยทางดินด้วยไม่เยอะนะฮะก็เล่นได้นะครับเพราะคู่ปรับของเขาจริงๆอ่ะตัวนี้ก็คือเป็น Versys 300Xนะครับประมาณนั้นถือว่าเล่นได้นะครับขี่นิ่มขี่สบายแล้วประหยัดด้วยอะไรหาง่ายศูนย์บริการเยอะนะครับคุ้มค่าจริงอ่ะเวฟ 125X ครับฟิวขาดบ่อยเกิดจากอะไรครับเอาละฟิวขาดบ่อยฟิวอะไรอ่ะต้องไปดูเขาว่าฟิวอะไรยังไงมาหรือเปล่าเขาว่าฟิวขาดฟิวมันก็แยกในส่วนของฟิวส่วนไหนอ่ะฟิวไฟฟิวไฟฟิวแต่ฟิวโอ้โหดูแต่ฟิวอะไรแล้วก็ไอ้ส่วนนั้นที่มันขาดให้เช็คกลับไปที่ระบบนั้นคือก่อนอื่นต้องดูในกล่องฟิวอ่ะมันขาดมันบอกไว้แล้วฟิวอะไรขาดใช่แล้วก็ไปไล่กลับไปเช็คว่าอุปกรณ์นั้นมีปัญหาอย่างไรอาจจะเป็นเรื่องของสวิตช์ไฟที่มีปัญหาเก่าขาดช็อตหรือว่าไปใส่อะไรเพิ่มเติมอีกอันนึงพวกที่ไปใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับระบบไฟนะครับช่างดีๆมีเยอะช่างช่วยๆก็เยอะเพราะนั้นไปพ่วงไปต่อโดยที่ไม่ได้ดูไม่ได้เลือกเอาสายไฟเข้ามาเข้าที่เมนก็ไปพ่วงต่อกับนั้นก็ทำให้โหลดแอมป์ไม่พอใช่บางทีฟิวที่เคยใช้อยู่5แอมป์ไปโหลดพวกอุปกรณ์อื่นใส่อะไรเข้าไปอย่างไปทุกวันนี้นิยมก็คือเนี่ยไอ้ปลั๊ก USB ที่ไปเสียบกันแหละแล้วไปต่อพ่วงมั่วๆเรียบร้อยใช่กับหลอดไฟหน้าเติมทีใช้กี่วัตต์ไปเปลี่ยนเป็นวัตต์สูงขึ้นใส่ซีนอนก็เรียบร้อยฟิวขาดเพราะว่ามันดึงมาเยอะกระแสมันไม่พอแอมมันเยอะกว่าที่เขาเคยมาจากโรงงานอาจจะต้องเพิ่มแอมเนี่ยเพิ่มอีกอันนึงคือเพิ่มแอมอันตรายด้วยนะคือสมมติว่าเคยใส่ฟิว10แอมแล้วมันเดี๋ยวขาดเอาโอ้รู้ดีไงเอา30แอมใส่เลยคราวนี้ไม่ขาดแต่ไหม้ทั้งคันเพราะฟิวไม่ตัดก็คือต่อไปก็คือสายไฟไหม้ลามทีนี้เรียบร้อยเราเช็คดูไปจุดๆนะครับท่อทริอัมครับ ST เหลืองมีคราบดำใช้อะไรขัดดีไม่จำเป็นต้องท่อไทอัมนะครับท่อไอเสียทั่วไปเนี่ยนะที่มันเป็นสแตนเลสเป็นจะไทเทโคมอะไรก็ว่าไปเหล็กชุบอะไรก็ว่าไปคือเวลาโดนความร้อนแล้วมันไปโดนคราบสกปรกต่างๆปล่อยไว้มันติดคราบเหลืองตกเพราะนั้นจะมีน้ำยาที่สำหรับทำความสะอาดท่อเขาไปเซิร์ชตามโซเชียลมีเยอะแยะเลยชุบผ้าบางชุบผ้าแล้วก็เช็ดก็จะวิ่งเลยมันมีวิธีแต่ว่าน้ำยาพวกนี้นะทำความสะอาดเสร็จแล้วนี่คือประสบการณ์ตรงนะมีนอนมีน้องขัดได้ท่อฮาร์เลย์ขัดเลยครับเงาครับแต่มันเป็นคราบอยู่พอขัดเสร็จแล้วสตาร์ทไปขี่เหลืองอีกครับเพราะมันเหลืองใหญ่กว่าเก่าอีกก็คราวนี้เอาไม่ออกเลยเพราะไม่ได้ขัดใช่เพราะนั้นขัดเสร็จแล้วมันมีวิธีคือต้องผ้าลูบผ้าชุบน้ำเช็ดลูบน้ำยาออกเช็ดให้หมดอ่ะเช็ดให้เกลี้ยงอ่ะคือขัดให้เงาแล้วก็เช็ดให้เกลี้ยงเลยแล้วก็มันมีน้ำยาหลายๆแบบอย่างนี้นี่ยกตัวอย่างคือวีนอนเจอมากับตัวขัดแล้วก็ออกไปขี่เอาห้องลืมเรียบร้อยเหลืองก็เดิมอีกครับทีนี้เพราะมันไหม้ติดไงควันขึ้นเลยรถติดจริงๆเดี๋ยวนี้มีน้ำยาเยอะครับหลายยี่ห้อหลายตัวเราไปเซิร์ชดูนะครับทำความสะอาดถ้อยเสียโดยตรงก็มีมันเช็ดแล้วจะวิ่งเลยใช่นะครับอ่ะสปาร์ค135i อยากวิ่งเท่าอาวันเดิมๆต้องทำไงครับวิ่งเท่าอาวันเลยเหรอวิ่งเท่าต้องไปซื้ออาวันมาขี่อย่างแรกต้องวิ่งไม่ได้หรอกครับเพราะน่าจะล้อเล่นมากกว่าคำถามแบบนี้โอ้โหจะวิ่งให้290เลยเหรอมันไปไม่ได้ตัวรถเอาไม่อยู่เชื่อผูกกับอาวันยังไงก็ทำไม่ได้ครับตัวรถเอาไม่อยู่หรอกนะครับอย่างแรกต้องไปฝันก่อนฝันว่าขี่แซงอาวันได้อาวันหรืออาวัน X อะไรอะอาวัน X ก็เปล่านะครับไม่ได้อ่ะโอ้โหจะให้วิ่ง200 300เท่าอาวันมันยากครับไม่ได้หรอกวิ่งไปก็อาจจะไม่ถึง3เกียร์อาจจะพังกันเลยโมไปแล้วนะครับผมว่าอย่าไปทำเลยครับไม่ดีหรอกนะครับมีทางไลฟ์สดครับเขาบอกว่าไทอัมเซอร์วิสแพงมากไหมครับก็ไม่ได้แพงนะไทอัมก็ถือว่ามันก็สมตัวเขาแหละก็ราคาไม่แพงมากครับกลางๆไม่โดดเด่นไม่สูงถึงดูคตินะครับไทอัมกลางๆถ้าเทียบกับค่าอิตาลีค่าอิตาลีแพงกว่าเยอะเยอะเยอะนะครับกลางๆไม่แพงมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจุกจิกหรอกนะครับไทอัมCB300F ครับที่ขายปัจจุบันเป็นโฉมใหม่หรือยังโฉมใหม่หรือยังโฉมใหม่ยังไงอ่ะมันก็เปลี่ยนมา2โฉมแล้วไงนะครับก็โฉมนี้ก็อยู่มานานแล้วเหมือนกันแหละนะครับก็ต้องรอจะเปลี่ยนโฉมใหม่เมื่อไหร่นะครับประมาณยังไม่ใหม่ล่าสุดอ่ะแต่เป็นเวอร์ชั่น2อ่ะนั่นแหละนะครับอ่ะมาเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับ
เบรกสุดท้ายของ Speed Rider นะครับเตรียมไว้เปิดสายอยู่นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับครับผมไปพักเบรกกัน